สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะระดับชั้นป .6 นะคะพบกับครูปูนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้ครูปูจะมาพานักเรียนทำพวงกุญแจนะคะเป็นรูปดาวจากลูกปัดนะคะในส่วนของพวงกุญแจนี้นะคะครูเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะนักเรียนสามารถมารับได้ที่โรงเรียนนะคะเราจะเรียนกันเป็นคลิปวิดีโอนะคะในช่วงโควิดนี้นะคะก็จะมีคลิปให้นักเรียนฝึกทำนะคะนักเรียนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะป้องกันตัวเองนะคะใส่แมสด้วยแต่วันนี้ครูอัดคลิปวิดีโออยู่คนเดียวนะคะขออนุญาตไม่ใส่แมสนะคะมาดูวัสดุอุปกรณ์นะคะในการทำพวงกุญแจนะคะก็จะมีลูกปัดรูปวงรีนะคะที่เป็นสีเขียวๆนี้นะคะแล้วก็ลูกปัดวงกลมนะคะขนาด4มิลนะคะทั้งหมดจะใช้อย่างละ20ลูกนะคะแล้วก็เส้นเอ็นนะคะเส้นเอ็นอันนี้ครูจะใช้เบอร์40นะคะเส้นจะเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้สอดในรูของลูกปัดเล็กได้นะคะแล้วก็พวงกุญแจนะคะพวงกุญแจนี้นะคะกรรไกรครีมนะคะครีมไม่ใช่ครีมทาผิวนะคะครีมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอที่ครูจัดทำขึ้นนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูในขั้นตอนที่นักเรียนไม่เข้าใจได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูคลิปกันนะคะวันนี้นะคะครูปูจะมาสอนทำพวงกุญแจรูปดาวนะคะมีอุปกรณ์ให้แล้วนะคะใครยังไม่ได้มารับได้ที่โรงเรียนนะคะวันนี้นะคะครูจะเริ่มที่การตัดเอ็นนะคะให้มีขนาด90เซนติเมตรนะคะครูตัดไว้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมมารับกันนะคะขั้นแรกเราจะร้อยลูกกลมก่อนนะคะร้อยลงไปให้ไปอยู่ตรงกลางนะคะแบบนี้แล้วก็เราจะใช้มือสองข้างนะคะใช้ทั้งสองข้างเลยจับที่ปลายเอ็นนะคะข้างซ้ายข้างขวานะคะแล้วก็ใช้ลูกวงรีนะคะใส่เข้าไปในข้างซ้าย1ลูกข้างขวา1ลูกแล้วก็ใช้ลูกกลมนะคะเอาเอ็นข้างซ้ายนะคะสอดเข้าไปให้ปลายเอ็นไปโผล่ที่ข้างขวาแล้วก็เอ็นข้างขวานะคะสอดไปให้ปลายเอ็นไปโผล่ที่ข้างซ้ายแล้วก็ดึงพร้อมกันนะคะดึงพร้อมกันเลยให้ไปอยู่ตรงกลางนะคะแบบนี้ต่อมานะคะเราก็นำลูกปัดวงรีนะคะชุดที่2นะคะซ้าย1ลูกขวา1ลูกเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนลูกปัดนะคะวงรีหมด20ลูกนะคะแล้วก็สวนเหมือนเดิมนะคะอันนี้เรียกว่าการสวนนะคะทำแบบนี้นะคะก็คือเอาเส้นเอ็นนะคะใส่ลงไปในลูกปัดสีม่วงนะคะอันนี้เราใช้สีม่วงนะคะแต่ว่าถ้าใครใช้สีอื่นก็ได้แต่เป็นลูกปัดกลมนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเดิมค่ะซ้าย1ลูกจากลูกวงรีนะคะขวา1ลูกแล้วก็ใช้ลูกกลมนะคะลูกกลมสวนค่ะอันนี้เรียกการสวนนะคะแล้วก็ดึงทำแบบนี้นะคะไปจนลูกปัดลูกวงรีนะคะครบ20ลูกนะคะแบบนี้อันนี้ครูทำให้ดู3ชุดนะคะแล้วก็นักเรียนก็ทำไปเรื่อยๆนะคะ
ต่อมานะคะมาดูสิคะว่าครบ20ลูกจะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะครบ20ลูกลูกวงรีนะคะแต่จะบอกว่าพอครบ20ลูกแล้วนะคะไม่ต้องเอาลูกกลมมาสวนนะคะแต่เราจะไปสวนในส่วนของลูกกลมลูกแรกนะคะก็คือลูกนี้นะคะโดยใช้เส้นเอ็นนะคะร้อยสวนทางกันกับเส้นนี้นะคะดูนะคะเส้นนี้ร้อยสวนทางกันกับเส้นนี้นะคะซ้ายและขวาแล้วก็ดึงนะคะก็จะได้ในส่วนของเป็นแบบนี้ก่อนนะคะต่อมาเราจะใช้ลูกกลมนะคะลูกกลมจะใช้อีก10ลูกนะคะลูกกลมจะใส่เข้าไปนะคะในเส้นซ้าย1ลูกขวา1ลูกต่อมานะคะเราจะนับจากลูกที่เราสวนเป็นลูกที่1นะคะดูนะคะ1 2 3เราจะไปสวนเส้นเอ็นลูกที่3นะคะนี่นะคะดู1 2 3ครบนะคะแล้วก็ดึงได้เป็นแฉกที่1นะคะต่อมาเราจะทำแฉกที่2นะคะโดยใช้ลูกกลมใส่เข้าไปนะคะเส้นซ้าย1ลูกเส้นขวา1ลูกนะคะแล้วก็นับไปเหมือนเดิมค่ะ3ลูกนะคะ1 2 3ไปสวนในลูกที่3แล้วก็ดึงค่ะต่อไปแฉกที่3นะคะทำเหมือนเดิมซ้าย1ลูกขวา1ลูกด้วยลูกกลมนะคะแล้วก็นับเหมือนเดิมค่ะลูกที่3นะคะนับ1 2แล้วก็3ให้ลูกกลมไปอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้3แฉกแล้วนะคะแฉกที่4ค่ะซ้าย1ลูกขวา1ลูกแล้วก็นับไป1 2 3นะคะลูกปัดลูกที่3แล้วก็ดึงต่อไปค่ะแฉกสุดท้ายแล้วนะคะใส่ลงไปซ้าย1ขวา1แล้วก็นับไปเหมือนเดิมค่ะ3ลูกก็คือ1 2แล้วก็3นะคะถ้าไม่ถนัดนะคะรูนี้จะใส่ยากนิดนึงนะคะเราก็ใช้มือข้างที่ถนัดนะคะสอดลงไปแล้วก็ดึงนะคะเป็นไงคะ5แฉกแล้วนะคะต่อมาเราจะให้เส้นเอ็นไปอยู่คู่กันนะคะโดยเราจะสอดที่ลูกปัดวงรีลูกที่ใกล้ที่สุดหรือลูกด้านบนนะคะแล้วก็สอดไปที่ลูกวงกลมนะคะแล้วก็มาดูด้านซ้ายมือนะคะเราก็สอดขึ้นไปในส่วนของลูกปัดวงรีอันนี้ก็อยู่ใกล้กันแล้วนะคะเราก็มัดเลยค่ะผูกเลยนะคะ2ทบเสร็จแล้วนะคะเราจะเก็บ
ในส่วนของเส้นเอ็นนะคะโดยจะสอดเข้าไปในลูกปัดลูกไหนก็ได้นะคะจะสอดกี่ลูกก็ได้นะคะเพื่อเก็บลูกปัดโทษนะคะเพื่อเก็บในส่วนของเส้นเอ็นนะคะทั้งสองเส้นเลยนะคะหรือใครจะสอดจนกว่าจะหมดเส้นเอ็นก็ได้นะคะแต่ถ้าเหลือแบบนี้นะคะเราก็ตัดเส้นเอ็นที่เหลือทิ้งไปนะคะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะใส่ในส่วนของพวงกุญแจนะคะเราจะใช้แฉกไหนก็ได้จะใส่แฉกไหนก็ได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ครีมนะคะบีบในส่วนของห่วงนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจจากลูกปัดลูกดาวนะคะของระดับชั้นป.6 นะคะนักเรียนลองทำดูนะคะใครทำไม่ได้หรือไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นะคะวันนี้ครูปูก็ขอบอกว่าสวัสดีค่ะ